สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมไอ้ด้วยคุณกับเกม Team Fortress กันอีกแล้วนะครับผมคือมีน้องทักมาทางเพจและในกลุ่ม Ender คุงของผมเองบอกว่าพี่ Ender ช่วยเล่นสปายเซตนี้ให้หน่อยนะครับผมเซตนี้เป็นที่เขาบอกประกอบด้วยปืน Diamond Back มีดคุณนายแล้วก็ Dead Linker นะครับผมโอเคมาเล่นให้น้องเขาดูกันหน่อยมาแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ผมรู้สึกแปลกๆไปเองหรือเปล่าว่าเซิร์ฟของไอ้พวก MVM พวกเนี่ยมันหายากเซิร์ฟแบบเซิร์ฟดีๆครับผมเซิร์ฟแบบที่แบบมันธรรมดาเล่นแบบธรรมดาไม่มีแบบเปิดตัวใหญ่ไม่มีเงินอินฟินิตี้ไม่มีกระสุนไม่มีคูณ100ไม่มีแรนดอมมันหายากมากเว้ยทำให้ผมหาไม่เจอเลยต้องมาโหมดนี้แทนนะครับผมเวฟ66เวฟที่ไม่เคยลืมเรือนของเราโอเคผมมาเกินก่อนเกินแค่นี้พอละเกินถึงอาวุธมั่งมีดคุณนายนะครับผมเป็นมีดที่เมื่อสปายถืออะเลือดเขาจะลดลงเหลือน้อยมากๆประมาณ70นะครับผมซึ่งผมจะชดเชยส่วนนี้ในการอัพกันดาเมจกันกระสุนกันไฟกันคิแล้วก็รีเจนตัวเองได้อัพสัก2พอนะครับผม 2-3 สัก2พอแล้วกันอะแล้วก็อัพวิ่งเร็วไปสักหน่อยนะครับผมสัก 1-2 ไปและสิ่งที่สปายขาดไม่ได้ครับผมคือช็อตหุ่นหมู่นะครับผมตามด้วย Attack Speed เดี๋ยวถ้า Attack Speed มันน้อยเกินไปผมมากันตรงนี้เยอะไปผมก็จะไปเอาเป็นอะไรดีวะเอานี่ยิงเร็วตีเร็วไปแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงคือนี่ครับผม Key on Kill เอา Key on Kill ออกเป็นอัพนี้ก่อนดีเจนเลือดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมีเงินเราค่อยกลับมาอัพต่ออีกรอบจริงๆเซิร์ฟนี้มันก็ไม่ค่อยปกติเหมือนกับชาวบ้านเขาเหมือนกันแหละแต่ผมว่ามันธรรมดาสุดที่จะหาเจอแหละข้อดีของสปายเซตนี้คือน่าจะเป็นกับดักลงตรงนี้ข้อดีของสปายเซตนี้คือมันเอามาพูดถึงเกินรุ่นแต่หลายอย่างก่อนคู่ในนะครับผมเมื่อจิ้มหลังศัตรูได้เมื่อเราจิ้มหลังมันได้เราได้เลือดมันมานะครับผมให้เลือดเราเป็นดาเมจโอเวอร์ฮิลซึ่งก็เลือดเยอะพอสมควรใช้สำหรับเอาตัวรอดได้แต่ยิ่งเราอัพป้องกันไปเยอะเรายิ่งเอาตัวรอดได้การเอาตัวรอดได้มากขึ้นตามมาด้วยเดดลิงเกอร์นะครับผมซึ่งเราสามารถล่องหนได้เมื่อเราโดนจิ้มไปและเราโดนมันเล็งหมาหมู่ยิงใส่ได้นะครับผมแต่อาวุธที่ผมคิดว่าน้องไม่ควรจะเอามาคือไดมอนด์แบ็กนะครับผมข้อดีมันคือเมื่อคุณจิ้มหลังศัตรูได้คุณจะเก็บแตกตัวนั้นมาทำเป็นดาเมจพิเศษเข้าแล้วโจมตีใส่กับไอทีก็เลยขึ้นคุณจะทำเป็นดาเมจพิเศษเข้าแล้วโจมตีกับอีกทีนึงซึ่งไอดาเมจพิเศษเข้าที่พูดมาเนี่ยมันไม่ได้ผลกับหัวมีเอ็มนะครับผมเนื่องจากว่าจำนวนของศัตรูมันเยอะมากแล้วคุณไม่สามารถเก็บแตกเป็นหูได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าเอาไดมอนด์แบ็คเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าเช่นปืนเริ่มต้นก็ดีครับผมโลว์ปกติมันจะจับคู่กับการยิงชีวะง่ายผมเล่นสปายสายยิงแล้วกันนะสปายสายยิงอย่างที่ชื่อก็บอกครับผมสปายสายยิงเน้นช็อตได้ปุ๊บเราได้ปุ๊บเปลี่ยนปืนยิงชีอย่างนี้แต่ที่ผมยังอัพยิงชีไม่เต็มนะครับผมมันยังข้อบกพร่องเล็กน้อยไม่เซิร์ฟกระตุกจังอันนี้ผมเล่นเซิร์ฟประเทศอะไรUK อังกฤษเลยเหรอไปไกลจังนั่นเหรอโอ้ยอะไรไม่รู้มาแรงมากไม่ไหร่เรามีรีเลือดเราค่อยๆเด้งเลือดเราได้มาเลยพวกตัวใหญ่ทั้งหลายลงมาไม่กลัวหรอกเซิร์ฟธรรมดาหาไม่เจอไงต้องเล่นเซิร์ฟแบบดูกันฮอตจิ้มเปิดบัญชีเลยผมเราอัพนี่ข้างในอ่ะคีย์ออนคิวเมื่อเราจิ้มหลังเสร็จปุ๊บให้เราเปลี่ยนเป็นปืนแล้วยิงมันเลยนะครับผมเซตนี้ถือว่าโอเคช็อตเสร็จจิ้มเสร็จเป็นปืนยิงกาดแล้วผมต้องไปอัปเกรดปืนต่อไปด้วยเพราะปืนอันนี้มันไม่มียิงช้าลงนะครับผมมันแค่ไม่มีแรนดอมคีย์เองซึ่งไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เฮ้ยหนังสือมีด้วยเหรอเดี๋ยวสักหน่อยนะเฮ้ยกันขี้แข่งตายเยอะจังวะนี่เป็นปืนยิงไปยังโอ้เรารอดได้ไงเนี่ยฮับโบอินเวสติบอลโอ้
าไปแล้วกระโดดเข้าหมดทั้งซ้ายเป็นตัวหลังก่อนเมดิกไปมายังเมดิกเป็นเดินเมดิกตัวนึงช็อตเมดิกตัวนั้นไปมองทางนี้ดิมองทางนี้มองข้างหน้าไฮโดมีความสำคัญหน่อยอย่างนั้นจิ๊บ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 เออสวยพี่สวยพี่ถุงไว้เนี่ยเฮ้ยสปายสปายอันนี้ไม่ได้แอมหรอกแต่เอ็บันไดเนี่ยมันได้แอมผมสปายมาทุกคนระวังYou have killed all the spies. สปายตายหมดแล้วโอ้พี่เอฟมาหลบแล้วพี่ก็เข้าไปกลางวงปัดดูจิ้มจิ้มเป็นปืนยิงอื้อที่แตกหนึ่งแตกสองเสียพี่สวยพี่ละครุฑแตกแตกให้หมดเอออย่างนั้นรอดได้ไงวะว้าวตายเปิดบัญชีเลยสเปคต่ำโอเคได้เงินมาทั้ง800อ่ะต่อมาอัพเกรดต่อมาจริงๆรีเทิร์นมันก็สำคัญนะแต่ผมอยากได้มันเจ๋งๆกว่านี้ก่อนอาจจะอัพไปที่การยิงเร็วนะผมแล้วก็แมกกาซีนเยอะอาจจะค่าได้เลือดนิดนึงอัพปืน3อันนี้ให้ตันนะครับผมโอเคไปต่อไปเลยพังพวกอัพโวอีซิวาวเมเทโอล่าโหจริงๆไม่มีอย่างนี้เลยเรื่องมหาที่ดีสุดได้แค่นี้ครับผมไปลงไม้หมดลงไม้หมดเพื่อนเราเก็บมาแล้วมาแล้วต่อไปลงมาต่อไปลงมาเดบิช็อตไปจิ้มจิ้มจิ้มยิงปืนยิงโอ้ลอย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 ยิงทั้งนั้นลอยเลยนะเว้ยเมื่อใกล้ตายแล้วก็พร้อมตัวพร้อมแปลงตัวนะครับผมเราก็มีนิวเลียนเราสามารถจับข้อมูลสนามได้เร็วขึ้นคันนี้เราใช้ล่องหนไปเพื่ออะไรไม่รู้ช็อตไปอ่ะตายหมดแล้วครับค่อยๆมาค่อยๆมาเล่นบอกตัวโทษอย่ายิงผมอ่ะค่อยๆค่อยๆใจเย็นใจเย็นมาแล้วตัวใหญ่มาจิ้ม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 ปล่อยตัวใหญ่เปิดบัญชีเต็กต่ำใช่เอาไม้หลังจากที่เราได้มาสักพักหนึ่งนะครับให้เราไปที่อัพเกรดยิงเร็วกว่ากว่านี้กระสุนมากกว่านี้และยิงทะลุด้วยก็ดีก็ลงที่เลือดนะแต่ผมยังไม่ค่อยอัพมีดเลยฮะมีดเราเอาแค่จิ้มหลังให้ได้ตัวนึงก็พอนะไว้ผมค่อยอัพจ่อกรอบไว้จ่อตัวใหญ่ทีหลังก็ได้ดาเมจมันก็แรงแหละเอาจริงๆเลยตอนจิ้มหลังอ่ะยิงติดคีจิ้มหลังมันน่าจะดาเมจเท่ากันนะถัดไปจิ้ม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 มันหันมาแล้วลอยลอยเพื่อน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 เอออย่างนั้นเกือบตายลด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 เนื้อที่สีแดงมั้ยสีช้ำสีช้ำสีช้ำสีเพื่อนเราขอฆ่าทั้งตัวดิเราไม่ได้ทีเลยพูดถึงโจโฉโจโฉก็มานี่ได้ละปี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 ร้อยร้อยสอง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 ร้อยนี่คือผมแนะนำนะครับผมเฮ้ยอะไรอะไรแถวนี้นั่นป้อมไหนแถวนี้นั่นป้อมไปโอ้เกือบไปละที่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 ความแรงเออเกือบตายเหลือแค่สี่ก็รอดบอกแล้วว่าอัพก่อนเยอะอัพพวกการพวกนี้ได้ดีได้ดีกับมีดจิ้มนี่มีดแดงเป็นอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะ MDM เซตนี้มันต้องมาด้วยกองทัพรถถังใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนั่นค่อยมาทีละคันนะค่อยไปค่อยไปขอสักตัวหน่อยดิโถ่สปายยังวิ่งช้านะผมทำเพื่อวันนี้ด้วยรอบหน้าก็ได้มานั่นนั่นเจอเหยื่อแล้วแหละเจอเหยื่อแล้วแหละช็อตได้แล้วนี่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 การ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 ครับเดี๋ยวสักตัวเดี๋ยวสิเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมอันนี้จริงคือปืนอันนี้มันไม่ใช้เลยนะเข็มไดมอนด์แบ็คอะผมแนะนำปืนเริ่มต้นดีกว่าก็คู่อีกบุษหาเหยื่อสักคนช็อตมันมองหาว่าจิ้มจิ้มไปกับไปขี้แหละยิงการยิงการดาเมจแรงมากกระสุนก็หมดแล้วกระสุนเก็บก่อนสบายผมแนะนำว่ากระสุนไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมเพราะกระสุนแค่24นัดผมว่าใช้เหลือเฟืออยู่แล้วอะไปเก็บสมนั้นก่อนโอเคอันนี้วิทย์ยูบีโอเคอันนี้เค
ือเรายังไม่มีคีย์นะครับผมดาเมจมันยังสู้เพื่อนเราไม่ได้เราหาใครสักคนนึงเฮ้ยหนีเก่งจังวะช็อตมันเฮ้ยได้คีย์ละสกาวแย่งคีย์วะเนี่ยแย่งคีย์ที่ผมยิงเบาเลยไม่ใช่เท่าไหร่ดีผมก็อยากไปตอนหน้านะแต่ทีมต้องการรถทีมหนังรถมัน40ถ้าเกิดเอามา40นะแล้วมันยิงเร็วกว่าด้วยอ่ะผมว่ายิงเอาน่าจะดูเร็วกว่าอันเด่นขึ้นอยู่กับระยะแฮกด้วยถ้าเกิดเราโจมตีระยะใกล้มันก็จะยิ่งแรงหาโจมตีระยะไกลเลยก็จะเบาระยะเนี้ยตามคนต่างเอาไม่กินมาได้นะครับผมตามสไตล์แต่คนแต่ผมชอบเอาปืนยิงมากกว่าไหนมีอะไรท้าทายกว่านี้ทำมาเลยสหายผมได้เสียงที่คาบูมแถวนี้นะเงินเรามีอยู่1,500อัปเกรดตรงนี้ก่อนเฮ้ยเอนจิเนียร์อัปเกรดหน่อยซิอัปเกรดยิงทีวิ่งแล้วเลือดแล้วก็มีหมดแล้วโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่ไปนะแฮนด์ช็อตช็อตมือไปเลยอย่างนั้นสวยที่สวยตายเปิดบัญชีสเปกตรัมผมเกลียดหน้าเปิดบัญชีสเปกตรัมจังวะเฮ้ยพวกตัวเยอะๆชอบอย่างนี้มันมีหมอมาอย่างเงี้ยมีหมอมาตัวนึงหมอเลือดน้อยๆกับตัวใหญ่ๆมาว้าเล่นของหนักเลยนะมองไปมองทำไมมองทำไมฮะมองทำไมมองหน้าดิมองหน้าอย่างนั้นจิ้มแตกหมดทีละไปโอ้หายยังไงจะไปใหม่มาแล้วปุ๊บซึ่งไปดิ้งกระวิ่งตัวเข้ามาทางซ้ายงบนั่นเดี๋ยวเหยียบเขาละเฮ้ยขอตัวนี้เฮ้ยนิ่งดีวะหลายคนก็สู้เว้ยเปิดบัญชีเฟคต่ำแล้วผมตายเป็นโฆษณาที่คนจริงจะฮะด้วยเหตุผลน้อยโอเคจริงๆอัพฮิวออนคิวก็ได้นะครับผมแต่ผมยังไม่กักเพดานของการฮิวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะอย่างที่รู้กันว่าเมื่อไอ้สปายใช้มีดอันเนี้ยทิ่มหลังศัตรูเราจะได้เลือดศัตรูมาซึ่งมันเขียนไว้แค่นั้นจริงๆก็ได้จังเลยนี่น่าจะแรงกว่า54ถ้วนปืนนี่เร็วกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะดูดเลือดกับมันเท่าไหร่นะต้องทดลองดูต้องทดลองดูยืมตัวหน่อยตัวใบหน้าได้วะช็อตไปจิ้มตายมันจิ้มไม่ต่ำผมเดาว่าประมาณ270ได้แต่ถ้าลามากกว่านี้มันอาจจะ25คืนเลือดเมื่อฆ่าผมว่ามันไม่น่าช่วยอะไรนะครับผมคิดว่ามั้งนะเพราะผมเล่นสายปืนไงถูกป่ะแล้วพี่คุณนายเราจิ้มเราได้เลือดอยู่แล้วเราไม่แน่ใจว่ามันได้เลือดเท่าไหร่ประเด็นคือแค่นั้นแหละอันนี้อะไรเนี่ยระเบิดฟักทองประเด็นคือผมไม่แน่ใจว่ามันได้เลือดกลับมาเท่าไหร่หากผมยังไม่ได้จะตรงนี้ผมยังไม่อัพจิ้มพวกตัวใหญ่ดีกว่าเขาอยากจะจิ้มนะแต่ดูซิเพื่อนเรานี่เขาเก่งกาจหมดเลยอ่ะเขาไม่มีจังหวะให้เราใช้เลยอ่ะแย่จุงเบยอะไรสปายมาเหรอไม่รู้คนจะดีกระดาจังมาละยิงเธอแมนเนี่ยแค่บอกมาปุ๊บก็ตายหมดแล้วอ่ะรัดไปเฮ้ยจิ้มหน้าได้103-104ผมจะดูจังหวะที่เลือดผมขึ้นมาเยอะที่สุดนะโอ้เดี๋ยวฮิตโคตรว่ะสปายอัพยิงเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่หากคุณมั่นใจว่าคุณเก่งพอจะจิ้มแล้วคุณรอดกลับมาได้ก็ไม่ต้องอัพครับผมจะอัพมีเกณฑ์เลือดเพราะมันจะทำให้คุณกระปุกหนาวไปเลยขึ้นกว่าเดิมแบบไม่ต้องนั่งวิ่งเก็บยาไงไม่ต้องนั่งให้หมอฮิวด้วยดีจะตายผม
ไม่ใช่เสียงตัวใหญ่มาเลยช็อตตัวข้างหน้าไปไอ้นี่เล็งอ่ะหลบจิ้มจิ้มจิ้มว้าพุ่นเอาจอดตัวใหญ่เลยกันแล้วหมั่นไส้พวกบิ๊กเบิ้มแหละตัวใหญ่มาร้อยยี่สิบฮะไม่ใช่ว่าผมมีมากกว่านี้อยู่แล้วเก้าร้อยกว่าโอเคยอมแรงกว่าจริงๆออกลบเลยครับแรงกว่าจริงๆแหละเราอัพแค่นี้ก็พอนะครับผมอย่างแรกอัพชัตเตอร์ก่อนคือสิ่งที่สำคัญสำหรับสปายตามมาด้วยอัพมีดให้มันคีนะแล้วอันจะแอทแทคสปีดอาจจะไม่ต้องก็ได้หากคุณไม่เจอตัวใหญ่มากนะครับผมอัพคีสองฉะนั้นก็อัพปืนนะครับผมส่วนไอ้เกาะนี่อัพระหว่างที่อัพแซปเปอร์อะพวกนี้ก็ได้หากคุณไม่เจอว่าคุณรอดก็อัพสบายครับผมจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันไปมันน่าจะเป็นยิงแล้วได้เลือดนะไม่ใช่แบบต้องฆ่าแล้วได้เลือดเท่านั้นคิดงั้นไหมผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นควงนั่งกิ้มมันอยู่ยังไงไม่รู้อ่ะจริงๆให้ไพโรคันดูคุมรถก็ได้นะไพโรดังเห็นทีมีมันพอจัดการรถได้เฮ้ยโซเชียลตัวเดียวเองมันทำไมมันมาโซเชียลแค่ตัวเดียวโอเค86มุนซับสปายครับสมมติอะไรเรายังมีมีดเหลือมีปอกมะม่วงว่าเยอะจังนะโดนมีดกันเนาะโดนมีดเนาะไปไหนกันเนี่ยกดผิดเลยตายไม่น่าเลยผมมั่นใจตัวที่เดินมามันสองตัวไม่เกี่ยวสปายเลยควายเยอะจังวะอ๋อได้แล้วเฮ้ยขยักขี้เข้ามาขี้ให้หมดขี้ให้หมดเป็นคลีให้หมดไอ้ก็โดนหลอยก็เป็นสปายที่โดนสปายหลอยจอมมันก็แค่หุ่นยนต์นะฮะควายเยอะจังวะมีอยู่ไหมนั่นไงยืมตัวหน่อยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอย่าแย่งเราดิต้องการคิดข้อนะคิดนะกระโดดล่อมันเล็งสักตัวหนึ่งทำไมข้างหลังมันจิ้มนี่ก็ได้ไหมได้ละโดนทางนั้นไหมเนี่ยเนาะไปโดนทางนั้นเลยอะไรวะเสียไกลเกินไปปืนเขาก็ฆ่าได้วะจะมาดูถูกกันนะเอ้ยลดลืมลดไปเลยลดมาแล้วเพื่อนรถดีดีช้า
16.6 เออยังโอ้ยดาเมจแรงเออสปายป่ะเช็คเช็คเช็คเอาแซปเปอร์เช็คไม่ใช่วะ Thank you doctor นั่นอะไรกองหลังอ่ะอุ้ยโห162 162โอ้เสียงธนูดังฟุบแล้วผมก็ดับไปครึ่งเวฟแล้วถ้าเกิดผมอัพเต็มอ่ะเมื่อกี้ผมจิ้มได้162ใช่ไหมถ้าเกิดผมอัพเต็มจะเป็นเท่าไหร่เฮ้ยมีเหยื่อมั้ยมีเหยื่อมั้ยยิ้มเหยื่อหน่อยทำไมช็อตเหยื่อไม่ได้วะเวลาช็อตเหยื่อไม่ได้โยนปืนก็ได้อัพกันชี้โชคดีไปเพื่อนแมนวิสแก๊สมาร์คขาดอยู่ในหน้ากาโอ้โดนยิงไปทำโซเลยเอาใหม่ทีเมื่อกี้เราอยู่ปลอมตัวเฮ้ยโบว์แมนคุณสงสัยว่าทำไมสไนเปอร์ผมมันไม่ใช่ตัวเพราะว่าผมใส่มอสไอ้กระเป๋าตัวผู้หญิงทำให้สกินมันกลืนกับไอ้เวพวกซอมบี้นะครับผมไนเปอร์อะและไพโรดเป็นแค่2ตัวที่ไม่เป็นอย่างนั้นแต่สกาวเป็นนะเพราะสกาวเป็นมอสที่สมบูรณ์มอสแปลงเป็นสมบูรณ์เสร็จมาแล้วเพื่อนเอาใครดิมีหน้ากัน3ตัว1 2 3โอ้นี่แกงตายฮะมันยังรู้ผมอีกเหรอเนี่ยตายกี่รอบวะมันจะเป็นตัวละครที่ตายเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้เออเห็นสปายข้างบนขอจัดการสปายก่อนสปายหมอเนี่ยสปายนั่นเป็นสปายใช่หรือไม่ไปแท้ต้องกระโดดแล้วมีสายได้โอ้ยยิงสวนเลยยิงสวนเลยแหลกจังวะแหลกก็เหรอแหลกก็ไปแหลกก็ไปเปิดบัญชีครับผมโอเคนี่แหละอัพกระโดดสูงน่าไม่ไหวนะเพราะว่าการอัพกระโดดสูงมันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองแต่ถ้าเป็นสเกลอาจจะว่าไปอย่างเพราะสเกลมันต้องกระโดดไปมาเพื่อเก็บมันด้วยไงนี่เยอะจังวะฮะเพื่อนเราขอเก็บคิวหน่อยสิฮัลโหลทำไมไพโรไม่ใจกับเราเลยวะตอนนี้ยูเกอร์มิ่งสวนกระโดดลงเข้าไปกลางวงทำมากองหลังสุดอย่างนั้นโอ้ย่าตายมาฉลองครบรอบ22ปีโฆษณาทั้งคนปีโอ้โหระเบิดเยอะมีสวนได้มีสวนได้เออเห็นเหยื่อของเราหรือเปล่าไม่เห็นเพราะมันโดนเจ็บเรียบโอ้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ช่วยเหลือทีมเลยฮะปืนพกดีก็ได้วะแค่ปืนพกใหญ่คิดว่าผมไม่กล้านะเว้ยเป็นความสกิลปืนพกที่ท่านได้เด็ดใดมาดูไมคีอีไทนูนมาดูความไทนูนของเราไม่โดนใครเลยตายผมว่าผมอัพกันไฟมานะทำไมมันยังรู้สึกน้อยๆอยู่วะมันเห็นร่างไฟผมอ่ะถึงผมจะอัพกันดาเมจก็เถอะแต่มันโดนจี้ค้างๆก็โดนจิ้มจ่อๆมันก็ไม่ไหวนะถูกไหมอย่างเงี้ยเราไม่เป็นอมตะนะเทียบกันนะอันนี้ผมปลอมตัว
เป็นเพราะมันรู้ว่าทีมมันไม่มีมันไม่มีสมบูรณ์โอเคผมถึงวินิจได้อย่างปลอดภัยโอเคค่ะลุยสวนไปว่าผมควรจะปองเป็นสเกลมากกว่าเพราะเราวิ่งเร็วถูกไหมครับวิ่งเร็วมาหากเราปองเป็นตัวอื่นแล้วมันก็จะวิ่งช้าเพราะสปายมันจะเคลื่อนไหวตามคนจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราปอมเป็นสเกลจะช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นมากหน่อยช่วยให้เราได้รับเอฟเฟกต์ของการวิ่งที่เราอัพวิ่งเร็วขึ้นมาบ่อยอย่างนี้การที่สเกลไอ้สปายปอมตัวเป็นสเกลนะครับผมถ้าเราเล่นเกมปกติไม่ได้ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะถ้าหากว่าใน MVN เราอัพวิ่งเร็วเราก็จะวิ่งเร็วงงไหมมันเป็นเฉพาะหมดเนี่ยเพื่อนเราก็อยากจะได้ทีร่างนะฮัลโหลไปเซ็งเลยทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องให้ความสำคัญกับรถก่อนพอเจอร์ขอแต่บัฟที่ได้สิยังไงคอนโดก็อยู่ของทางคนก็อยู่ตอนนี้เรื่องของหน้าช็อตไปมีใครโดนบ้างนั่นนั่นเยอะๆจิ้มไอหัวอุ่นๆแหละมันข้อดีคือเราจะช่วยประหยัดการซื้อที่เรียกเข้านะทำไมพวกมันอยู่วันนั้นฮัลโหลไม่เต็มเลยผมเหลือแค่17เฮ้ยอยู่นี่ๆอยู่เสร็จดิเฮ้ยคิว2คิวหยิบปืนมาอยู่ไหนเก๊กอะไรตายละชิเดอร์ชิเดอร์ตายแล้วหมดเวลาของผมละไอ้ลงมาเก็บเรียบเลยอุ้ยเฮ้ยอาจจะเอาคอมโบเราเลยนะมันเพิ่งทำลายคอมโบเรากันอย่างนี้ล่ะบอกเลยคอมโบอย่างนี้มันก็เล่นยากพอสมควรได้แล้วเอาชีพไปทุนยิงไม่โดนก้อนนี้แหละเพื่อนใช้อูเบอร์กันน่ะโอ้โหนี่การใช้ไม่ได้ผลโอ้นั่นอะไรนั่นอะไรมันตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมแพ้ผมตายโอเคนะผมขอบคุณท่านที่รับชมนะผมหากอยากให้ผมเล่นคอมโบไหนหรืออะไรก็บอกได้นะนะครับผมที่ใต้คลิปไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดู Nemo นะครับผมผมจะไลฟ์สตรีมผ่านทาง Nemo ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย